บายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้สิมีเฮ็ดก้อยกุ้งให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับก้อยกุ้งเนาะพี่น้องอยู่ในกระทะนี่ก็มีประมาณ32ตัววิธีปอกก็บ่ยากหรอกพี่น้องเพราะว่าเขาจะปาดแล้วเนาะก็มีแต่ยิกหางมันนี่นี่เขาปาดแล้วเนาะเอาไปยิกออกเอาสิง่ายเป็นล่างเราต้องใส่ขี้ดิพี่น้องวันนี้เม็ดเกลือเด้อลามจูส3บวงสักก่อนต้องอนุญาตใส่มือเด้อวันนี้ขั้นโอ๊ะนี่คือวิธีก้อยกุ้งเนาะใส่น้ำมะนาวหลายๆแล้วขั้นออกปีบออกขั้นเดี๋ยวมันแข็งนะขั้นได้แล้วเนาะบ้านแล้วก็ปั้นน้ำมันออกหลังจากปั้นน้ำมันออกเลยเนาะเอาน้ำมะนาวนี่ใส่อีกใส่บวงหนึ่งสักก่อนบีบน้ำมะนาวใส่มันซีนมันหันกันแล้วมันก็ขาวขึ้นเนาะเอากระปาไว้มักไว้ในก่อนพี่น้องไปหาซอยทั้งหอมกระเด็กนี่ไหมเพราะว่าต้มแล้วเอาใส่หนึ่งบวงอันนี้มักพริกป่นเนาะ1 2ทีสปูนข้าวขั่ว2ทีสปูนเนาะแป้งนัว1 2ทีสปูนน้ำปลา1ทีสปูนข้าวป่นกับกระเทียมซีนเบิ่งเขาต้องเพิ่มใช่ไหมกำลังการโศกมือของกระเบิดเนาะพี่น้องสิเอาทุกอย่างใส่ก็ซีมือพี่นะเพิ่มน้ำมะนาวอีกแล้วผู้ใดหมักสมใส่วันเทเบิลสปูนเลยเอาแป้งงอสักอีกหน่อยพี่น้องไม่อยากงอกันเลยธรรมดาใส่หัวซิ่งไข่น้ำเลยพี่น้องเอาแต่ว่าหัวซิ่งไข่ของบุญเยอะแหละท่านเข้ากันแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องอันนี้อันนั้นเยลโลออนเนียนเด้อเอามาซอยบางๆแล้วก็อันนี้หอมป้อมชวนชูอันนี้มันกาแฟลามรีบอันนี้มักพริกอันนี้กรีนออนเนียนอันนี้หั่นมีทั้งมิ้นกับหอมแพรวเนาะพี่น้องใส่เป็นใบใหญ่ๆคลุกให้เละสิลูกท่านผู้ใดหมักพริกสุกกับพริกขั่วเอาด้วยพี่น้องด้วยพริกขั่วยังโมโพนะพี่น้องมันยังขาวอยู่ใส่อีกวันทีสปูนท่านผู้ใดหมักเผ็ดกาเพิ่มหมักเผ็ดสิอันนี้มันก้อยกุ้งเลยพี่น้องชิมอีกก่อนนี่มันขาวพี่น้องก็ซื้อเพิ่มน้ำประแดกอีก1 ทีสปูนน้ำปลา1 ทีสปูนน้ำมะนาวไปอีก2 ทีสปูนให้มันสมพี่น้องมันต้องแซ่บมันผสมแล้วมันจะแซ่บเรียบร้อยแซ่บแบบนี้พี่น้องแซ่บโอ้แซ่บกันแซ่บแต่แซ่บว่าเออพี่น้องเอ้ยเอาหัวซิ่งไก่ใส่มันเป็นแซ่บใครเคยกินก้อยกุ้งเลยก้อยกุ้งดีเด้อถ้าผู้ใดมักเผ็ดใส่มักเผ็ดได้หลายพี่น้องมันให้มันแดงๆแห้งก็จะแซ่บใส่ทั้งข่างลงไปพี่น้องกับโหลดสำหรับผู้ที่ว่ากินดิบเนาะพี่น้องแซ่บๆพี่น้องแซ่บๆเลย